วันคืนแม่อยู่ด้วยความหวังดังแสงทองส่องฟ้าลูกแม่ไปศึกษาในสังคมชาวกรุงศึกษาแม่คอยตั้งตาชื่นชมลูกอย่าหลงรักเริงสังคมจงหวนคืนบ้านวันคืนแม่ก็ยังเฝ้าหวังหวังถึงวันสุดท้ายรอจนแม่ถึงวันสิ้นใจคงได้พบลูกชาย
วัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ Hammer Time ครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ยังคงมีเรื่องราวและเรื่องของบทเพลงมาให้ชมกันนะครับสลับกับการพูดคุยกันบ้างนะครับช่วงนี้แน่นอนครับเข้าสู่ฤดูฝนนะครับผมก็พยายามย้ำว่าให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนั้นมันมีอยู่ตลอดเวลานะครับและในสังคมปัจจุบันซึ่งดิ้นรนกันเยอะนะครับทุกคนต้องเดินทางต้องไปนู่นไปนี่กันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นห่วงสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เองนะครับเมื่อวานนี้เองเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับเป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งผมเชื่อว่าทุกๆคนนั้นก็รักแม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนั้นทำดีกับแม่ไว้นะครับสวรรค์นั้นหาไม่ได้ยากนะครับอยู่ใต้ฝ่าเท้ามารดาเรานั่นเองนะครับวันนี้ผมก็ยังคงทำรายการอยู่ที่บ้านนะครับเพราะช่วงนี้ก็จะมีการเดินทางกันค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะครับกับทุกๆท่านที่ติดตามแฮมเมอร์มาโดยตลอดแล้วก็รายการนี้เช่นเดียวกันนะครับเราพบกันทุกๆวันเสาร์นะครับเวลา4ทุ่มถึง5ทุ่ม22นาฬิกาถึง23นาฬิกาทางช่อง News One แห่งนี้นะครับเอาละครับไม่ต้องพูดกันมากเพราะวันนี้มีเรื่องราวของพี่น้องสินเจริญด้วยนะครับที่เขาเรียบเรียงร้อยเรียงเอาเพลงเพื่อชีวิตนี่แหละครับแล้วก็มีเรื่องราวเพื่อชีวิตมาเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะฉะนั้นไปติดตามก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเพราะที่นี่คือ Hammer Time ครับเช้าที่เราตื่นคืนที่เราฝันกี่วันแห่งชีวิตใครลิขิตใครเขียนช่างเหมือนดังเทียนเล่มน้อยหยาดฝนที่ล้นพรำหยดน้ำตาเจ็บช้ำตอกย้ำใจให้จำเจ็บจำและรอคอยย้ายลงเย็นชีวิตความอยู่เป็นเหมือนดังเล่นละครสุดท้ายฉันไม่แคร์ช่างมันฉันไม่แคร์ไม่แคร์ทางที่เราเดินไปกว้างไกลสุดหอบรุ้งพรุ่งนี้คงจะเห็นคนก็เป็นอย่างนี้เมื่อหิวก็อยากกินด้วยลิ้นนั้นกระหายด้วยกายอันต้องการจากงานที่ลำเค็นบางครั้งเราสับสนไรแม้แต่คนเข้าใจช่างมันฉันไม่แคร์ช่างมันฉันไม่แคร์ไม่แคร์อันใดครับ
วดทรงมิยอมให้คมต่างหานแบ่งลมไม่เคยพลันวันเปลกินลาบินมาบินเรื่อยมาเล่นลมชื่นชมธรรมชาติอันที่งามสาตาสุริยาสาดแสงมาสวยหนักหนาเมื่อเพลาเช้าสายลมแผ่วเบายามเช้าช่างสุขสมบินลาบินมาบินเรื่อยมาเล่นลมชื่นชมธรรมชาติอันที่งามสาตาจ้องยิงบินลาบินมาบินเรื่อยมาเล่นลมชื่นชมธรรมชาติอันที่งามสาตาโอ้พรานไพรเหตุไฉนใจร้ายจริงไม่น่ามายิงบินลาจนสิ้นลมบินลาบินลาเคยบินมาเล่นลมบัดนี้ไม่ชื่นชมก็บินลามาจากไกลบินลา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 ขอบคุณมากขอบคุณมากเด็กมาถามถึงครูอยู่เสมอครูคนใหม่อยู่ไหนกันเล่าเด็กชะเง้อคอยครูอยู่ทุกวันI'm not afraid of the dark.
อยรอคอยอยู่ต้องการรู้นำทางไปทุกคนทินไทยในป่ากว้างยังมืดมนเพียงผู้คนเพียงสองทางสว่างพก็กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับแฮมเมอร์ไทม์ยังคงอยู่กับพ่อแม่พี่น้องตรงนี้นะครับช่วงนี้ศิลปินก็เริ่มที่จะมีการนำเสนอเพลงกันออกมาทางสื่อต่างๆมากมายนะครับแล้วก็มีการเดินสายเดินการทำการแสดงกันมากมายนะครับโดยเฉพาะเพลงเพื่อชีวิตนะครับก็ยังคงเดินหน้ายังไหวกันอยู่นะครับแล้วก็ยังเดินหน้ารับงานการแสดงกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจวงไหนอย่างไรเนี่ยนะครับก็สามารถติดต่อกันไปได้นะครับในส่วนของแฮมเมอร์เองนะครับรายละเอียดทั้งหมดนะครับไม่ว่าเราจะไปทำการแสดงอย่างไรที่ใดหรือจะติดต่อแฮมเมอร์ไปทำการแสดงที่ไหนเนี่ยนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ที่ไปดูทางแฟนเพจของแฮมเมอร์ที่ Hammer Band Thailand นั่นเองนะครับแล้วก็จะสามารถรู้เรื่องราวและติดต่อพวกเราได้นะครับในระยะนี้นะครับเป็นระยะที่แฮมเมอร์เองก็ทำเพลงพยายามที่จะนำเสนอเพลงนำเสนอโครงการต่างๆให้ได้รับรู้กันนะครับแต่ว่าต้องให้มันซาจากฝนก่อนนะครับเมื่อหมดฝนแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเคลื่อนตัวและทำอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็หลายคนถามมาว่าจะมีคอนเสิร์ตอย่างไรใน45ปีแฮมเมอร์ก็ต้องดูสถานการณ์ใจเย็นๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญให้หมดฝนก่อนมันจะทำอะไรได้ง่ายกว่านะครับสำหรับในเรื่องราวของบทเพลงนะครับอย่างที่บอกว่าบทเพลงนั้นยังมีให้เลือกกันมากมายแล้วก็ไม่จำเป็นหรอกครับว่าคุณจะต้องฟังเพลงประเภทใดผมอยากให้ช่วยกันฟังแล้วก็สนับสนุนศิลปินนะครับในส่วนศิลปินเองก็อยากให้สร้างงานของเพลงของพวกเราเองนะครับให้มีคุณภาพแล้วก็ช่วยกันนำเสนอสิ่งดีๆบวกความเป็นวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมไทยเข้าไปนะครับเพราะเราเกิดอยู่ในแผ่นดินไทยกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่3ของรายการนะครับช่วงนี้ไปชมเพลงกันต่อก่อนนะครับที่นี่คือ Hammer Time ถึงเพื่อนนะครับทีอีบ้านความฝัน
ซอกหาพบพานำไปเพียงรักเต็มหัวใจกำลังใจเต็มสวงถ้าเธอเหนื่อยนักหยุดพักเสียก่อนล้มตัวลงนอนแน่ตักฉันนี่จะหนาวจะร้อนจะคอยพัดวีหลับฝันถึงสิ่งดีหลีกหนีสิ่งเลวแม้เธอปวดร้าวก็ขอเพียงสู้ฉันคือใครฉันคือหัวใจศรัทธาของท้องชนบนฟ้ามีเมฆลอยบนดอยมีเมฆบังมีสาวงามชื่อดังอยู่หลังแดดดงป่ามีกะลาลาเสมีหนุ่มหนุ่มเพ้อห้องหามีสาวไรราคีขานก็คู่การกามโลกีอยู่หยวนวาจาวอนบอกสอนละอ่อนนั้นมีบักคู่กามวิธีแล้วพลีเลือนกายงานเมื่อทำรำพันและเป็นมายคือความสวยงามคือไทยถูกเลือกไว้เป็นมีดังหนุ่มใดบ่เคยชิดชมบ่ส่งสู่ผู้วิชาบ่คนทางขึ้นมาบนลานสาว
ไว้ลอยลาร่วงไปคนใหม่มาเป็นนิดาแท้คือเรื่องราวในแดนแห่งดินที่ก่อบ้านจงของน้องเต้ยบ้างนะครับสักวันหนึ่งคงต้องมาอีกครั้งสักวันหนึ่งคงต้องไปสักวันหนึ่งถึงแม่บอกว่ารักอาจำต้องแยกย้ายวันนี้เราเจ็บอย่างไรวันต่อไปอาจเจ็บกว่านี้รักเป็นสิ่งที่ดูว่าดีหากว่ามีแต่ความจริงใจเพื่อเอาไว้บางเพื่อเอาไว้เตรียมใจไว้สักหน่อยอันความรักความจริงแค่เรื่องเล็กน้อยในชีวิตคนเราเจ็บมาแล้วก็เจ็บไปแล้วเจ็บมาจนเข้มแข็งหลับสักคืนพักฟื้นเอาเรี่ยวเอาแรงต่อสู้ชีวิตหลับสักตื่นพักฟื้นเอาเรี่ยวเอาแรงต่อสู้ชีวิตกันใหม่หลับสักตื่นพักฟื้นเอาเรี่ยวเอาแรงต่อสู้ชีวิตกัน
ครับเสียงพินกำลังเดินทางระหว่างตามหาความฝันพลัดไกลจากคนรักฉันมานานเท่าไรก็กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับรายการของเราชมกันได้ทุกวันเสาร์อย่างที่บอกกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถชมย้อนหลังกันได้นะครับถ้าชมสดเนี่ยไม่ต้องทีวีก็ได้ก็ชมไปที่ News One Live ก็ได้นะครับก็สามารถชมกันได้ตามเวลาเลยนะครับแล้วก็สำหรับในเรื่องของสลัมเมืองไทยที่อยู่ในสนธิแอปนะครับก็เดินทางมา20กว่าตอนแล้วนะครับอยากให้เข้าไปดูกันนะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่ผมพยายามที่จะพาไปสิ่งนี้สิ่งนี้ให้รู้จักซึ่งพหุวัฒนธรรมกันให้มากเพราะเราเป็นพหุวัฒนธรรมนะครับให้ต่างศาสนิกก็เข้าใจกันใครก็ต่างเชื้อชาติศาสนากันเราก็เข้าใจกันได้นะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้จึงกำเนิดขึ้นเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกๆคนนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปชมกันได้นะครับที่ทางสนธิแอปครับสำหรับในช่วงนี้นะครับในเรื่องของการบ้านการเมืองของประเทศเรานะครับก็ดูจะวุ่นวายกันนะครับนักการเมืองเนี่ยผมอยากเห็นนักการเมืองที่เข้ามาทำงานครับไม่ใช่มาเล่นเกมกันทุกวันนี้เป็นเกมเพื่อจะแย่งชิงกันไปแย่งชิงกันมานะครับแต่พี่น้องประชาชนนั้นอยู่ข้างหลังนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนช่วยกันดูแลในเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับผมเอาละครับไปชมภาพฟังเพลงนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านหลังจากจบรายการก็พักผ่อนนอนหลับให้สบายตื่นเข้ามาก็ค่อยสู้กับชีวิตกันต่อไปนะครับสำหรับผมและทีมงาน News One ทุกๆคนขอกราบคำว่าสวัสดีครับเสียงพินกำลังเดินทางระหว่างตามหาความฝันพลัดไกลจากคนรักฉันมานานเท่าไรตอนตรงลงตรงลงตรงค่ำลงส่งถึงคนไกลได้ยินไหมเสียงหัวใจพินพร่ำรำพันคืนที่นอนกอดพินอยู่กินกับเหงาลำพังที่เที่ยวท่องทางอ้างว้างเธอยังสำคัญไม่เพียงเสียงพินคู่กายปลอบใจดวงเหงาทุกวันฝากเพลงหัวใจรำพันข้ามขอบฟ้าไปพินกรีดสายว่าคิดถึงคิดถึงคิดถึงเธอได้ยินไหมเสียงเพลงพินพร่ำรำไรกรีดใจพินทุกสายเอาไว้คอยเติมเต็มใจได้ยินเมื่อไรก็คิดถึงเธอเมื่อนั้นหวังใจว่าการเดินทางจะเป็นอย่างฝันเอาไว้ที่ไกลก็คงจะได้ไกลในไม่นานสักวันฝันกลายเป็นจริงสิ่งเดียวที่ฉันต้องการคือกอดเธอแนบอกฉันแทนพินตัวเหงาพินกรีดสายว่าคิดถึงคิดถึงคิดถึงเธอได้ยินไหมเสียงเพลงพินพร่ำรำไรกรีดใจพินทุกสายเอาไว้คอยเติมเต็มใจได้ยินเมื่อไรก็คิดถึงเธอเมื่อนั้นหวังใจว่าการเดินทางจ
จะเป็นอย่างฝันเอาไว้ที่ไกลก็คงจะได้ไกลในไม่นานสักวันฝันกลายเป็นจริงสิ่งเดียวที่ฉันต้องการคือกอดเธอแนบอกฉันแทนพินตัวน้อยสักวันฝันกลายเป็นจริงสิ่งเดียวที่ฉันต้องการคือกอดเธอแนบอกฉันแทนพินตัวน้อยWe'll be right back.
ตนเกิดเป็นคนเมืองนางโนรายังคงคอยท่ารักสักคนพอมีบางไม้เศร้าใดสนไอ้คนอย่างฉันได้มาเจอเศร้างามดินแดนดามควันทองอยากจะขอจับจองเซห้องหัวใจน้องเป็นเด็กตายไปไร้คนดีช่วยบอกพี่ที่จะไปสู่ขอจะเป็นกราบไหว้แม่พ่อและขอน้องแต่งงานผมยาวผิวไม่ขาวสักเท่าใดมันช่างถูกใจพี่บ่าวคนนี้มารวมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของคนใต้เรานี่ดีไหมน้องบ้านน้องอยู่ไหนบอกได้ไหมคนดีน้องเป็นเด็กตายไปนครศรีเมืองกระบี่หรือที่ไหนหรือน้องสาวชุมพรใส่บางออนน่ารักอย่างนี้หรือน้องเป็นสาวสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีมีสาวงามถ้าน้องเป็นสาวปัทลุงพี่จะมุ่งไปหารังชอบเธอยิ่งนักสาวเมืองสงขลาเมืองรังหรือละน้องหรือน้องอยู่พังงาหรือว่าน้องอยู่ภูเก็ตเห็นน้องเด็ดเลือดสักเท่าใดมันแทงทุกข์ใจพี่เบาคนนี้มารวมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของคนตายเรานี่ดีไหมน้องบ้านน้องอยู่ไหนบอกได้ไหมคนดีน้องเป็นเด็กตายไปนครศรีเมืองกระบี่หรือที่ไหนหรือน้องสาวชุมพรใส่บองออนน่ารักอย่างนี้หรือน้องเป็นสาวสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีมีสาวงามถ้าน้องเป็นสาวปัทลุงพี่จะมุ่งไปหารักชอบเธอยิ่งนักสาวเมืองสงขลาเมืองรังหรือละน้องหรือน้องอยู่พังงาหรือว่าน้องอยู่ภูเก็ตถ้าน้องเป็นสาวปัทลุงพี่จะมุ่งไปหารักชอบเธอยิ่งนักเมืองสงขลาเมืองตรังหรือละนองหรือน้องอยู่พังงาหรือว่าน้องอยู่ภูเก็ตเห็นน้องเด็ดเลือเกินสตูลยะลานราปัตตานีไอ้ในก็รักน้อง
jangek mano kle la rumah kita jangek mano kle selate rumah kita สารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ